ครับเรากลับมาลองไม้กันในJust a Testอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาลองไม้แบรนด์ญี่ปุ่นครับก็คือแบรนด์ Bridgestone นั่นเองครับตัวแรกนะครับทัวร์ B ครับ DX3 นะครับ DX3 นะฮะเป็นตัวที่ลูกโตหน่อยนะครับตัวโตของเขานั่นเองครับก็จะมีเทคโนโลยี Power Rip นะครับตรงที่ชี้เนี่ยแหละครับจะทำให้ Flex ได้นะฮะแล้วก็มีเป็นเทคโนโลยีก็คือทำให้ไม้มันติดกรอนนิดๆนะครับผมแล้วก็มี power milling face นะครับก็คือ mill face ให้จับลูกได้นานมากขึ้นนะครับที่เขาเรียกว่า perfect compression ของทาง Bridgestone นะฮะแล้วก็หน้าไม้ก็จะกว้างขึ้นนะครับทำให้ตีง่ายขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีอีกอันนึงก็คือตัว power string ที่ใส่ใน carbon crown นะครับเป็นลวดที่อยู่ใน carbon crown ครับทำให้เวลาไม้มัน deformation หรือว่าการยืดหยุ่นของมันเนี่ยกลับมาเป็นรูปแบบเดิมได้เร็วขึ้นและทำให้บอลสปีดมากขึ้นนั่นเองครับผมโดยรวมฟิลนุ่มนะครับเป็นทรงไม้ญี่ปุ่นแหละครับก็คือจะเรียบๆนะฮะน่าจะออกแนวปิดเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้เป็นดรอบายแอสนะครับแต่ว่าจะเป็นทรงคลาสสิกทรงกลมนะฮะหัวก็จะเรียบๆนะครับเสียงดีครับฟิลดีเลยเพราะก้านที่ใส่มาที่ตัวนี้ที่ได้ลองเนี่ยเป็นก้านของทาง 2AD นะครับเป็นกราไฟต์ดีไซน์นะครับผมสามารถใช้หลอบสลีปของตัว Bridgestone ในการปรับหลอบปรับลายได้นะครับผมแล้วก็ถามว่าตัวนี้เหมาะกับนักกอล์ฟมือใหม่หรือมือปานกลางหรือมือดีนะฮะตอบได้เลยว่าขอเป็นมือปานกลางขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าทรงหัวก็เป็นทรงหัวกลมนิดนึงนะฮะอาจจะชดเชยความผิดพลาดได้อยู่ระดับดีแต่ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าง่ายสำหรับนักกอล์ฟมือใหม่นะฮะแต่ถามว่าถ้าผมตีแล้วเนี่ยลอนช์ง่ายดูง่ายโอเคเลยเนี่ยผมชอบนะผมชอบคือตียังไงก็โอเคครับมันไม่ได้ดูหวือหวามันดูเรียบหรูแล้วก็ดูเน้นความนิ่งแล้วก็ performance ออกมาได้ดีมากเลยครับ ball speed สูงนะครับถ้าผมจะให้คะแนนเจ้าตัวนี้แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว Tour B XD3 หรือ XD3 เนี่ยผมให้อยู่ที่ 8.5 คะแนนครับดีครับแต่จากที่ดูฮะเห็นไหมครับว่าไม้มันจะเป็นทรงเรียบๆนะฮะข้างหน้าที่เป็น power mill นี่คือที่เขาบอกครับว่าคนส่วนใหญ่ตีแล้วบอลไม่ค่อยจับหน้าไม้ตัวนี้ช่วยจับหน้าไม้แล้ว ball speed ดีมากเลยครับก็อีกตัวนึงนะครับก็คือเจ้าตัวทัวร์ BGJR เนี่ย JGR นะครับท่านโทษ JGR เป็นตัวตีง่ายของทาง Bridgestone ครับตัวนี้เป็นตัว460เหมือนกันนะครับตีง่ายจริงๆครับเป็นตัวที่มี draw bias นิดๆนะครับคือน้ำมันจะปิดนิดนึงนะฮะเทคโนโลยีที่ใส่มาแล้วเพิ่งเคยได้ยินก็คือตัว SP Core นะครับ Suspension Core เนี่ยคือเห็นหมุดนี่นะครับมันจะไปอยู่ตรงหลังหน้าไม้นะครับแล้วจะทำให้ตัว Sweet Spot ของหน้าไม้เนี่ยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะฮะเกือบจะทั่วทั้งหน้าเลยแล้วก็ยังสืบทอด Boost Wave Crown ก็คือเวลา Deformation แล้วเด้งกลับให้เร็วนะครับของรุ่นก่อนมาของปีที่แล้วมาด้วยนะครับแล้วก็มีตัว Power Milling Face เหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกับตัวXD3 นะครับคือทำให้หน้าไม้จับลูกมากขึ้นแล้วก็ตีไปได้ไกลมากขึ้นนะฮะที่เขาเรียกว่า perfect compression ของทาง Bridgestone นะครับผมก็ตัวนี้นี่หน้าไม้จะดูปิดเล็กๆนะฮะออกมาเนี่ยคือตียังไงก็ดรอครับตีแล้วลูกจะตกไปทางซ้ายนิดๆของเป้าเสมอนะครับถามว่าตีง่ายไหมง่ายมากครับขนาดนี้เป็นก้าน OEM ของเขานะฮะที่ติดไปกับทางของ Bridgestone เองเนี่ยตีสบายมากเลยครับอันนี้ถ้าเทียบเดี๋ยวผมให้เลยนะเท่ากับตัว Max ของอีกค่ายหนึ่งของอเมริกาเลยครับผมว่าตัวนี้นี่สู้ได้เลยนะครับเสียงใสด้วยครับแล้วก็ตีนิ่มตีสบายมากเลยครับแต่ตัวนี้เป็นไม้เสียบตายนะครับคือไม่มีตัวอะแดปเตอร์หรือหลอบสลีปในการเปลี่ยนนะครับคือมายังไงมาอย่างนั้นเลยนะครับก็จะมี 9.5 กับ 10.5 องศาละครับให้เราเลือกเล่นกันแต่ถามว่าง่ายไหมง่ายมากครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับหยิบตีไม้ก็ดีไซน์สวยครับดูจากคราวด้านบนก็สวยดูนะครับผม
ำหรับเจ้าตัว JGR ตัวนี้นะครับผมให้คะแนนอยู่ที่9คะแนนครับที่ง่ายจริงครับไกลจริงแล้วก็ดูจากหน้านะครับว่าเรียบพอสมควรทำให้สปินของบอลเนี่ยค่อนข้างต่ำนะฮะแล้วก็ลอยอยู่ในอากาศได้นานตกแล้ววิ่งต่อด้วยครับผมก็ขอบคุณนะครับที่มาดูรีวิวไม้ของผมกันนะครับในวันนี้แล้วก็ผมจะรีบไปรีวิวแล้วก็ทำเทปออกมาเรื่อยๆนะฮะขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับขอบคุณมากครับให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้มาดูกันนะครับผมขอบคุณมากเลยครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ผมนิดนึงนะครับถ้าเทปใหม่มาจะได้เห็นก่อนเลยติดตามผมที่ Facebook จะสกอร์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากครับผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ